ให้เขียนไทยดีไหมแต่เราจะมีปริศนาภาพมาถ่ายกันว่าภาพที่เด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรพร้อมไหมคะพร้อมนั่งตัวตรงไม่คุยกันนะคะแล้วเรามาดูภาพที่คุณครูนำมาฝากวันนี้มันเป็นตัวเลขปริศนาตัวเลขค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ปริศนาภาพนี้มันจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังเด็กๆต้องถ่ายคุณครูจะเปิดให้ดูหมายเลขแรกที่เปิดเปิดออกมาแล้วไหนใครคิดว่าดินไหนใครคิดว่าก้อนเมฆไหนใครทุกคนยังไม่ถ่ายดีกว่าเพราะยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรดูภาพต่อไปดูหมายเลขต่อไปที่เราจะเปิดหมายเลข8ไหนใครคิดว่ากวางยังไม่ถูกค่ะไหนใครคิดว่ายังยีราฟยังไม่ถูกค่ะไก่ก็ยังไม่ถูกค่ะม้าก็ยังไม่ถูกไหนใครคิดว่ายังไม่ทายดีกว่าดูภาพต่อไปค่ะหมายเลขต่อไปก็คุณครูบอกแล้วว่ากวางไม่ใช่จิงโจ้จิงโจ้ก็ไม่ใช่ค่ะนกกระจอกก็ไม่ใช่ค่ะกระรอกก็ไม่ใช่ค่ะแต่ใบให้นิดนึงมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าตัวใหญ่ๆที่มีขนมะขามบอกปากแหลมปากแหลมยังไม่ถูกค่ะดูต่อดูต่อใครจะทายต่อในใครคิดว่ายังไม่ถ่ายเพราะยังเปิดไม่หมดเลยดูต่อใครคิดว่าหนูไม่ถูกค่ะหนูอะไรตัวเท่านี้กระต่ายไม่ถูกค่ะแพะแพะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะในใครคิดว่ายังไม่ถ่ายดีกว่ามาดูต่อไม่ใช่ค่ะอะไรคะตัวอะไรเอ่ยใครคิดว่าทายถูกแล้วตัวนี้มันมีชื่อแน่นอนมันชื่อว่าอะไรนะกระสู้กระทิงอูดไม่ใช่เพราะฉะนั้นใครคิดว่าตัวเองยังไม่ทายก่อนหนูก็ยังไม่ถูกค่ะเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์มั่งหรือเปล่าเนี่ยตัวอะไรคะเปิดแค่นี้เหลือแค่นี้เหลือหมายเลขแค่3หมายเลขให้ทายได้ยังว่ามันคืออะไรมันเป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งนะคะที่มันอยู่ในป่าลึกขึ้นต้นได้กระขึ้นต้นได้กระต่ายไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะกระอะไรเอ่ยกระดูกถ้ามะขามบอกว่ากระดูกมะขามต้องเป็นกระดูกเองแล้วล่ะไม่ใช่อะไรคะสัตว์ป่าชนิดนี้มีชื่อว่าเปิดให้หมดมีชื่อว่ากระจงค่ะเก่งมากมากเลยแล้วใครเขียนคำว่ากระจงถูกบ้างเขียนลงไปในสมุดของตัวเองค่ะคำที่หนึ่งกระจงเขียนเองนะคะกระจงต่อได้ยังใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วกระจงค่ะกระจงได้สัตว์ป่ามาแล้ว1ชนิดต่อไปภาพที่2มาแล้วค่ะมาอีกแล้วครูจะเปิดหมายเลข6ให้ก่อนไม่ใช่หมายเลข6อะไรเอ่ยคำตอบข้อนี้เห็นหน้าแค่นี้บอกได้เลยว่ามันคือครูเปิดดูอีกทีนะในใครจะคิดว่ายังไม่ถ่ายเพราะไม่แน่ใจไม่มีเพราะฉะนั้นรูปนี้คือมันคืออะไรคะ
ราเขียนลงไปค่ะช้างเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะอ้าวอันที่3ข้อที่3เอามาอีกแล้วอ้าวเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนเปิดอันไหนก่อนอ้าวเปิดอันที่หนึ่งก่อนอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไม่อ้าวใครคิดว่ายังไม่ถ่ายเพราะยังไม่เห็นภาพอ้าวหมายเลขต่อไปเห็นหรือยังอ่ะยังถ่ายไม่ถูกอ้าวต่อไปเห็นหรือยังอ้าวยังถ่ายไม่ถูกยังไม่ถูกค่ะฝนก็ยังไม่ถูกยังไม่ถูกค่ะใจเปิดอีกไหมใจเปิดอีกไหมอ้าวนกตัวนี้เมื่อวานนี้คุณครูนันทริกาเอามาให้ดูอย่างสวยเลยนกอะไรเอ่ยนกตัวนี้มีชื่อว่านกเงือกค่ะอ้าวเขียนลงไปนกเงือกจะเขียนได้หรือเปล่านะเขียนได้ไหมคะอ้าวนกเงือกรู้จักนางเงือกหรือเปล่าล่ะนางเงือกเขียนคำเดียวกันเงือกตัวเดียวกันอ้าวภาพสุดท้ายภาพนี้คุณครูนันทริกาก็เอามาฝากอีกเหมือนกันโอ้เห็นหรือยังใช่หรือเปล่าอ้าวท้องฟ้าไม่ใช่ค่ะอะไรคะเรือม้าไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะอะไรคะมันคืออะไรคะคำตอบข้อนี้มันคือทะเลค่ะเขียนลงไปค่ะทะเลภาพที่คุณครูนำมาฝากก็คือทะเลหัวหินนั่นเองเสร็จได้ยังคะเสร็จได้ยังเอ่ยสี่คำนี้ใครคิดว่าตัวเองเขียนถูกหมดบ้างคำที่หนึ่งใครจะออกมาเขียนให้คุณครูดีคำที่หนึ่งขอกระแตดีกว่าค่ะอยู่ใกล้ๆคำที่หนึ่งคำว่าอะไรคะเขียนเลยสวยๆคำที่หนึ่งคำว่ากระจงเขียนอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะคำที่สองคือคำว่าโอ้ยง่ายๆคำที่สองใครจะออกมาดีขอเป็นมะขามค่ะมะขามวิ่งตะไคร้มาเลยคำว่าช้างถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะคำที่สามขอเป็นหมูอ้วนที่อ้วนที่สุดในห้องนี้หมูอ้วนออกมาค่ะคำนี้คือคำว่าอะไรคะนกเงือกนกเงือกย่อเข่าลงมานิดนึงลูกเขียนตัวหนังสือสมตัวเลยนกอะไรคะตัวนี้ชื่อนกอะไรเนี่ยนกอะไรคะคนตัวที่เล็กที่สุดมาช่วยหมูอ้วนหน่อยคนที่เล็กที่สุดคือใครมาแล้วค่ะโสรสเขียนข้างหลังเลยดูเย่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 
องนะตอนนี้ผิดตอนนี้ถูกอ้าวข้อสุดท้ายเอาคนที่สุดหล่อที่สุดในห้องนี้ใครที่คิดว่าตัวเองหล่อที่สุดธนรัตน์คนไหนธนรัตน์ลูกโอ้โหหล่อจริงๆนะคะอ้าวคำที่สี่คำว่าไอ้เป็นอย่างนี้แน่นอนคืออะไรลูกไหนใครพูดเมื่อกี้เป็นอย่างนี้แน่นอนอ๋อมะขามคิดว่าธนรัตน์เนี่ยหล่อที่สุดใช่ไหมอ้าวมาดูทะเลของเพื่อนกันถูกไหมคะถูกต้องนะคะทั้งหมดที่คุณครูนำมาฝากเป็นคำที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเพราะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองเอาละค่ะไหนใครผิดคำที่หนึ่งใครถูกคำที่หนึ่งโอ้โหเยี่ยมจริงๆเลยใครถูกคำที่สองใครถูกคำที่สามใครถูกคำที่สี่ไหนใครถูกหมดเลยปรบมือดังๆค่ะโอ้โหวันนี้ไม่นึกไม่ฝันว่าห้องนี้จะเก่งได้ขนาดนี้นะคะเป็นคำที่ยากไหมคะไม่ยากในใครคิดว่ายากบ้างไม่ยากใครคิดว่ายากบ้างคะไม่มีอ้าวไม่มีใครคิดว่ายากเพราะฉะนั้นคนที่ผิดแก้คำผิดเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วเราจะเล่นเกมเก็บตัวค่ะอ้าวเสร็จหมดแล้วใครยังไม่เสร็จอีกเสร็จยังกลุ่มหนูชนะกลุ่มหนูชนะแต่คุณครูยังเห็นเล่นดินน้ำมันกันอยู่เลยอย่ามั่วเพื่อนบอกว่าอย่ามั่วไม่มีตาหลังก็อย่าบอกเพื่อนนะคะมาดูเรื่องราวของภาษาไทยวันนี้ครูบอกว่าเป็นเรื่องของคำใหม่น่ารู้คู่กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะนักเรียนเคยปลูกต้นไม้ไหมลูกปลูกต้นอะไรได้บ้างต้นอะไรคะต้นแก้วมังกรบ้านใครปลูกแก้วมังกรต้นขนุนต้นลำไยต้นมะขามแล้วไหนใครเคยปลูกดอกไม้บ้างทุกคนปลูกดอกไม้แล้วรู้ไหมว่าดอกไม้ที่เราปลูกมีชื่อว่าอะไรเขียนชื่อมันถูกไหมคะอ้าวนอกจากปลูกดอกไม้แล้วปลูกไม้ยืนต้นใครเคยปลูกบ้างไม่มีใครเคยปลูกต้นมะพร้าวใครเคยปลูกต้นมะม่วงใครเคยปลูกมะขามใครเคยปลูกต้นไทรใครเคยปลูกบ้างอ้าวเหล่านี้ที่หนูยกตัวอย่างมาให้คุณครูเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นไม้ยืนต้นที่ให้อะไรกับเราได้บ้างให้อะไรคะประโยชน์ให้ประโยชน์นั่นแหละให้อะไรเราบ้างความสดชื่นความร่มเย็นนักเรียนสังเกตไหมคะที่อาคารสนามเด็กโทษที่สนามเด็กเล่นของเรามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งต้นใหญ่ไหมคะเราเรียกเขาว่าต้นอะไรต้นไทรต้นนี้มันอยู่มาก่อนเด็กๆอีกเด็กๆทราบไหมคะมันอยู่ก่อนที่คุณครูจะมาอยู่ที่โรงเรียนนี้อีกเมื่อก่อนมันก็ต้นเล็กแต่พอเวลานานเข้านานเข้านานเข้ามันก็แผ่ต้นออกมาเป็นต้นใหญ่ให้เราได้อาศัยร่มเงานั่นเองนะคะนอกจากเราอาศัยแล้วนักเรียนทราบไหมว่ายังมีสัตว์อีกที่มาอาศัยต้นไทรต้นนี้นั่นคืออะไรคะมันอาศัยทำอะไรลูกทำรังแล้วเด็กๆเคยเห็นรังของต้นไอ้ดอกไอ้นกไหมมันทำรังได้แล้วมันทำอะไรได้อีกอาหารมันคืออะไรลูกหนอนเอ้ยต้นไทรมีหนอนด้วยเหรอมันไปหาที่อื่นแต่มันมาพักที่ต้นไทรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอาหารที่ต้นไทรมีทราบไหมคะมันคืออะไรต้นไทรหุงข้าวกินไหมหรือว่านกมาถึงก็มาหุงข้าวจุดไฟหุงข้าวกันตรงนี้
กินอาหารนอนพักตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะต้นไทรต้นนี้มีลูกของมันนั่นเองเด็กๆเคยเห็นไหมลูกไทรที่มันตกลงมาแล้วหน้าที่มีลูกไทรเยอะๆจะมีนกมาเยอะมากเลยเคยเห็นไหมคะแสดงว่ามาอยู่โรงเรียนนี้ได้กี่วันลูกถึงไม่เห็นนกเลยจริงๆแล้วนกเยอะมากลองสังเกตดูแสดงว่าไม่ค่อยสังเกตฝึกสังเกตดูวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าให้สังเกตแล้วก็ทดลองเพราะฉะนั้นเราลองฝึกสังเกตดูนะคะเอาละทีนี้ทำไมคุณครูถึงพูดถึงเรื่องของการปลูกนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้เราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของเราก็จะค่อยๆหมดไปนั่นเองแล้ววันนี้เรื่องของคำน่ารู้คุณครูก็จะนำชื่อของ